มันจะยากลำบากนิดนึงกับการที่มาเจอกันบางทีมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจที่เราคิดนะครับวันนี้เมื่อกี้ถ่ายรูปก็รู้สึกนะว่าแบบมันแปลกๆแล้วมันเอ๊มันปกติไม่ต้องมือไม้มันต้องมีมันแปลกๆแต่ถ้ามองในมุมดีมันก็มีเสน่ห์ไปอีกอีกมุมนึงมันทำให้เรารู้ว่าเออจริงๆเราก็อยากแกกอดเขาเหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าแบบแฟนคลับมาหาเราแล้วอยากจะกอดอย่างเดียวเราก็รู้สึกว่าบางทีคนแบบไม่ได้เจอนานแล้วอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากคุยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้แต่มันทำให้เราเห็นความรู้สึกของตัวเราจริงที่แบบว่ามันได้คิดไงว่าเออจริงๆแล้วเราก็อยากจะกอดอยากจะจับมือกับเขาเพราะปกติเราก็พุ่งกันเลยไงเฮ้ยไปเลยว่าเฮ้ยขวากันมันเลยกลายเป็นดูว่าผ่านแต่พอเมื่อมันไม่ได้ทำอ่ะมันกลับมาคิดว่ามันสำคัญเหมือนกันนะมันสำคัญนะว่าก็รู้สึกว่าอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันมันก็ได้อีกฟีลหนึ่งอีกความรู้สึกหนึ่งไม่เป็นไรครับผมว่ามันจะมีโอกาสนะฮะปีหน้ายังมีแล้วก็ฝากบอกไปถึงหลายคนที่ไม่ได้มาบางคนเสียสละอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับอยู่สมุทรสาครบ้างอยู่บางคนแบบไปที่ไหนแล้วมีความเสี่ยงกับตัวเองแล้วเขาไม่มาวันนี้อันนี้ก็อันดับแรกขอบคุณหัวใจเขานะครับผมที่เขาก็เรียกว่าเป็นห่วงพวกเราทุกคนที่มาวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ยังมาถึงแม้ว่าเป็นผมมาผมจะมานั่งนึกจะมาหรือมาก็ไม่ได้จับมือไม่ได้กอดแล้วนานๆเจอทีบางคนบินมาจากต่างจังหวัดนะแต่ไม่ต้องแบบทุกคนแบบสนุกสนานเนี่ยฮาไปด้วยกันอีต้าเหมือน BNK มากที่ยังพี่นึกออกป่ะไม่ได้ผมก็แค่รู้สึกว่าขอบคุณที่เข้าใจและทุกคนก็ยังแบบยิ้มแย้มสนุกสนานนะครับมันก็เป็นเสน่ห์ของปีนี้แล้วกันถือว่าเป็นเสน่ห์เราก็คงไม่ได้มีโอกาสที่จะใส่แมสดูคอนเสิร์ตกันบ่อยๆนะครับรวมถึงแบบมาดูคอนเสิร์ตมีตติ้งผมทุกปีมันก็เหมือนเดิมปีนี้มันก็โอเคมันก็มีความแตกต่างนะครับก็มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นในแบบนี้แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนมีใจที่เต็มที่มากๆในวันนี้นะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาแล้วก็ขอบคุณที่ยังรักกันเหมือนเดิมนะครับผมแม้อุปสรรคอะไรจะขวางขวางก็ยังมากันขอบคุณมากๆครับผมเย่นอกจากจะเป็นบัณฑิตพึ่งโควิดยังแฟนนิดโควิดด้วยคงคอนเซ็ปต์ด้วยกันนะฮะแต่โควิดไม่สามารถทำให้เราห่างกันได้หรอกเนาะแต่มันก็ทำให้เราได้เจอกันในอีกแบบนึงที่ต่างห่างแค่กายห่างแค่กายครับผมจะให้ใกล้กันสุดท้ายแล้วครับงานที่หลายคนน่าจะรอคืองานลาบุญของทางตั้มสุดท้ายอยากให้ทางตั้มขอเข้ามาลาบุญกับทางทุกคนแล้วคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมขอถือโอกาสนะได้ครับขอเข้ามาลาบุญเลยครับทีนี้เราจะควรจะต้องมีพ่อคุณแม่ก่อนนะงั้นเดี๋ยวเชิญตั้มกับพ่อแม่ก่อนก็พ่อแม่เป็นตัวแทนแล้วก็ขอเข้ามากับทุกคนใช่ไหมเนาะได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาครับเชิญเลยครับครับพูดก่อนแล้วกันเนาะหรือว่าพูดข้างล่างดีทั้งหมดก่อนก็ได้ครับจะได้ทุกคนจะได้เห็นชัดๆแล้วแต่ตั้มเลยครับแล้วแต่ตั้มสะดวกเลยฮะได้ก็งั้นเดี๋ยวผมรบกวนคุณพ่อคุณแม่ขึ้นไปขึ้นข้างบนครับเชิญครับเก้าอี้ด้วยเนาะเก้าอี้ด้วยวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าขอขมาลาบวชพ่อแม่ด้วยแล้วก็จริงๆกับพ่อแม่เนี่ยจะมีที่วัดในวันบวชอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนกับให้พ่อแม่เป็นตัวแทนของทุกคนนะครับผมในสิ่งที่ผมจะพูดจะขอลาบวชก็มีการศึกษาแล้วว่าเราจะขอลาบวชกันแบบญาติผู้ใหญ่ที่แบบเราเคารพรักแล้วก็เป็นครอบครัวเป็นญาติจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในคำพูดหรือว่าในพิธีการทั้งหมดจะเป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าผมก็ถือว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นครอบครัวเหมือนกันนะครับผมโอเค
กราบพ่อคุณแม่ก่อนนะครับเชิญคุณพ่อคุณแม่พูดความรู้สึกให้กับหรือว่าอวยพรให้กับทางน้องตั้มหน่อยครับก็ปีนี้ก็เหมือนเดิมนะขอบคุณแฟนคลับทุกคนขอบคุณมากๆอุปสรรคมากแค่ไหนก็ยังมาเนาะคนที่ไม่ได้มาก็คิดถึงนะคะก็รักเหมือนเดิมรักมากกว่าเดิมวันนี้ได้ใจขอบคุณจริงๆน้ำตาที่ไหลขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอบคุณแม่ครับน่ารักคุณพ่อล่ะครับครับขอบคุณเช่นเดียวกันนะคุณแม่ก็ได้ขอบคุณไปแล้วและตอนนี้ก็เกี่ยวกับคล้ายวันเกิดลูกชายปีนี้ก็ครบ27ปีนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปี2556ต้นมาเมื่อได้เป็นเดอะสตาร์นะครับก็ขอบคุณนะครับที่แฟนคลับรุ่นเก่าๆยังให้ความรักตั้มนะครับและที่ภูมิใจที่เขาบังเกิดมาณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่เกี่ยวกับการตรวจใดๆเพราะจะสั่งสอนลูกเสมอว่าจะตรวจหรือไม่ไม่ใช่สิ่งสำคัญคือประพฤติตนเป็นคนดีครับตั้มไม่เคยสร้างภาระไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่ครับเกิดมา27ปีเพราะในปีนี้ก็เลยขอให้พ่อให้ลูกความสุขนะแล้วมีความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและงานที่นะครับเนื่องจากวันคล้ายวันเกิดในปีนี้นะครับก็ให้ประสบความสำเร็จตลอดไปและขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังให้ความรักกับน้องตั้มตลอดมาขอบคุณครับพ่อนะครับต่อไปเดี๋ยวจะเป็นการให้ตั้มขอขมากับทางแฟนคลับด้วยค่ะก็ผมก็ถือโอกาสนะครับขอขมาลาบวชนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับรวมไปถึงพี่ๆพ่อๆแม่ๆนะครับที่รักและก็เอ็นดูผมมาตลอดนะครับก็กรรมใดที่ผมเคยก่อนะครับหรือว่าเคยพูดไม่ดีเคยทำนิสัยหรือกิริยาอะไรที่ไม่ดีนะครับทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยทั้งกายทั้งวาจาทั้งที่รู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวนะครับก็ขอให้ทุกคนอโหสิกรรมนะครับผมขอลาบวชกับทุกคนที่ผมรักในวันนี้ครับอโหสิกรรมไม่ได้คาดหวังไม่ได้คิดติดอะไรเรื่องนี้
แต่วันนี้เขาได้ทำในสิ่งที่แม่ทุกคนอยากได้ก็ขอบคุณขอบคุณและขอบใจลูกนะที่ทำให้แม่มีวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะลูกนะก็ในการลาบวชครั้งนี้นะลูกนะก็เป็นสิ่งที่ดีก็เป็นประเพณีของชาวพุทธนะครับเราก็ในการบวชครั้งนี้แม้จะเป็นเวลาน้อยแต่เราก็ประพฤติตนเป็นคนดีมาโดยตลอดแล้วก็จงหมั่นจำคำสั่งสอนของพระเจ้าพยายามปฏิบัติให้ได้ให้มากที่สุดก็จะเป็นคนดีแล้วก็จะเป็นคนที่บุคคลอื่นให้ความรักเราต้องตั้งใจในส่วนนั้นให้ดีที่สุดนะลูกขอโชคดีครับขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องตั้มมากๆนะครับผมเป็นภาพบรรยากาศที่ทุกคนน่าจะมีความรู้สึกเกี่ยวกันในวันนี้คืออิ่มใจนะครับแล้วก็อิ่มเอมด้วยนะครับรับมาให้ก่อนขอบคุณนะครับช่วยนะครับพี่ชลิขอบคุณมากครับน้องตั้มครับบิ้วค่อยๆค่อยๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่รีบพี่ไม่รีบค่อยๆค่อยๆเออค่อยๆนั่งก่อนไหมนั่งก่อนไหมนั่งก่อนไหมน้ำไหมน้ำไหมน้ำน้ำนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้บอกไม่ถูกไม่เคยกวนมาก่อนพี่หมายถึงโมเมนต์นี้สิโมเมนต์นี้เออเพิ่งเข้าใจว่ามันรู้สึกแบบไม่รู้ว่ามันร้องไห้เองบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเลยครับรู้สึกดีใจด้วยอันดับแรกที่เราก็ได้แบบขอเข้ามาแฟนคลับเราแบบเราก็รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเขาก็มากันแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมแบบทำอะไรลงไปบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเงี้ยก็ตั้งใจอยากจะพูดขอเข้ามาแต่ว่ามันพูดไม่ออกมันแบบเออมันไม่รู้ว่าเราตื้นตันหรอใช่พี่แล้วก็เราก็อยากทำให้ดีก็อยากทำให้ทุกคนที่วันนี้ที่เขามาให้เราลาบวชเราก็ต้องบวชเพื่อดีจริงๆวันหนึ่งที่เขาจะต้องกราบเราในวันที่เราเป็นพระถ้าเราไม่ใช่พระจริงๆอ่ะแล้วเขาจะยังไงผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็อยากจะเต็มที่กับตรงนี้อยากจะถือศีลให้เต็มที่ที่ให้ทุกคนได้กราบไหว้ผมในวันที่ผมเป็นพระได้บุญจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนเชื่อว่าตั้มทำได้และตั้มจะทำได้ดีด้วยนะครับและทุกคนก็คงจะเป็นกำลังใจให้ตั้มตลอดไปด้วยอ่ะวันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะโหยอิ่มเอมใจมันตื่นตันใจหมดนะมันฟูไปข้างในจังหวะเมื่อกี้เนี่ยแวะเข้ามาได้แรงบันดาลใจในการแบบว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ท่องบทสวดมนต์แล้วรู้สึกท้อจุดเมื่อกี้เนี่ยคือแบบทำให้เรารู้สึกว่าเออเราไหวเพราะว่ามันเยอะมากๆแล้วก็ต้องจำทั้งหมดก็ถือว่าได้กำลังใจที่ดีมากโมเมนต์เมื่อกี้ครับใช่ครับผมนี่คืออีกหนึ่งจุดประสงค์หลักของงานวันนี้ไม่ใช่แค่ให้ทุกคนมารับพลังงานจากตั้มแต่ทุกคนก็มารับมอบพลังงานให้กันตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนก็ได้ทั้งรับแล้วก็ได้ทั้งเป็นคนให้ด้วยหลายคนก็ดูแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขกับสิ่งที่ตั้งกำลังจะทำในอนาคตนะครับก็ขอให้สิ่งที่ทุกคนคาดหวังแต่เขาไม่ได้คาดหวังหรอกเขาคิดว่าตั้มทำได้อยู่แล้วแต่ก็น่าจะทำได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวปรับอารมณ์กันนิดนึงดีกว่าเพราะต่อไปใช่ครับพวกเราต้องเป็นงานมหรสพงานมหรสพที่ใหญ่ที่สุด